TBI Poline Power จำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการก้าวทันตลาดทุนในช่วงตอบคำถามหุ้นนะครับเรามาติดตามกันต่อครับกับเรื่องราวของธุรกิจนะครับที่ตอนนี้เวลาพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยหลายๆคนก็จะได้ยินคำว่า Thailand 4.0 นะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบเป็นระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจมากขึ้นนะครับพอ Thailand 4.0 ครับก็มีหน่วยย่อยๆอย่างอุตสาหกรรม 4.0 แล้วก็ SME 4.0 ด้วยนะครับพอในฝั่งของผู้ประกอบการเองก็ต้องมาดูกันครับว่าการทำ SME ในยุค 4.0 นี้นะครับจะต้องมีการประกอบไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างแนวคิดจะเป็นอย่างไรรวมถึงกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรหากพร้อมแล้วมาติดตามกันกับการทำธุรกิจในยุคของ SME 4.0 ครับวันนี้ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนบนฐานรากของเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ Value Based Economy เพื่อนำพาประเทศให้ก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลางความเหลื่อมล้ำและความไม่สมดุลสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ทุกภาคส่วนรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME จะต้องเร่งปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสร้างความแข็งแกร่งเพิ่มมูลค่าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใส่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆนายแพทย์วิริชัดกิติรัตนไพบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดมหาชนระบุว่ายุค 4.0 นับเป็นโอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจซึ่งผู้ที่จะอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคนี้ได้จะต้องเรียนรู้และปรับตัวโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนายกระดับศักยภาพและความคิดของบุคลากรให้สามารถเชื่อมโยงและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าวันนี้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าโลก 4.0 หรือ Thailand 4.0 เนี่ยมันมาจากการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 มาจาก Internet of Thing ก็คือทุกอย่างมันเชื่อมโลกให้สั้นลงแคบลงจากระบบการสื่อสารถ้าเราเห็นว่าสมัยก่อนเราไม่สามารถโทรศัพท์ฟรีได้วันนี้โทรไปอเมริกาฟรีก็ได้โทรไปทั้งโลกฟรีได้พอความเชื่อมต่อพวกนี้มันเกิดขึ้นมันเลยเกิด 4.0 ขึ้นมาคราวนี้ใน 4.0 เนี่ยมันมีทั้งโอกาสและมันก็มีทั้งอุปสรรคหรือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมีหลายอย่างถูกทำลายแล้วหลายอย่างก็เกิดขึ้นเพราะนั้นการที่จะปรับตัวเข้าใจ 4.0 เนี่ยเราต้องอ่านให้ออกว่าพื้นฐานที่มีอยู่เราคืออะไรกับสิ่งที่เราจะเชื่อมโยงในโลกมันคืออะไรถ้าเราสามารถเอาพื้นฐานที่เรามีอยู่เชื่อมกับโลกได้อันนี้คือการปรับตัวที่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าระบบการปรับตัวที่ดีที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดของการปรับตัวนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่ดิจิตอลไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่โน้ตฮาวเพราะพวกนี้เราอ่านทันกันหมดสิ่งสำคัญที่สุดคือคนเราจะปรับคนของเรายังไงเราจะสร้างพื้นฐานของคนของเรายังไงให้เขาสามารถยกระดับความคิดยกระดับของอินโนเวชันที่เราเรียกว่ากล้าผิดยกระดับความคิดที่บอกว่าเฮ้ยคนรุ่นเก่าที่เขาคิดมาแล้วว่าแบบนี้ถูกอ่ะเรามันถูกใน20ปีก่อนเราจะทำยังไงถึงจะคิดว่าณวันนี้ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเขากล้าที่ไม่ทำเหมือนคนเดิมแล้วกล้าที่จะผิดกล้าที่จะออกนอกทางแล้วอันนี้สิ่งใหม่ๆมันจะเกิดและความเชื่อมโยงมันจะเกิดได้ความเชื่อมโยงที่เกิดได้ไม่ใช่แค่เฉพาะในเชิงของดิจิตอลที่มันขับเคลื่อนเท่านั้นพื้นฐานที่เรามันจะเกิดขึ้นแล้วเป็นโอกาสมันก็มีเช่นเมื่อกี้ที่คุยถึงว่าระบบขนส่งมันจะโตขึ้นมากในอนาคตเพราะคนจะไม่เดินช้อปปิ้งคนจะขี่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งของการขนส่งโลจิสติกแวร์เฮาส์จะโตขึ้นธุรกิจแบบนี้ก็จะโตขึ้นธุรกิจที่จะหายไปเช่นคนปลูกข้าวเขาสามารถทำอาหารเองส่งถึงผู้บริโภคได้เลยคนระหว่างกลางก็จะหายไปถ้าเขาสามารถทำแบบนั้นได้เรามองความเชื่อมโยงนี้ยังไงการเซอร์วิสจะเพิ่มมากขึ้นในเชิงของการขนส่งเรามองเห็นโอกาสตรงนี้ยังไงแล้วเราเห็นสิ่งที่มันจะหายไปยังไงและเราเตรียมตัวยังไงผมว่านี่คือเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องคนโดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดมหาชนได้เน้นหนักในเรื่องของการพัฒนาคนเชื่อมโยงแพชชั่นของพนักงานเข้ากับแพชชั่นขององค์กรเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันโดยยึดมั่นการส่งผ่านสิ่งดีๆให้กับสังคมเพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคงในระยะยาวต้องบอกว่าที่เราทำเยอะที่สุดในองค์กรคือการพัฒนาคนเราบอกคนของเราเลยว่าพอยต์ของเราอันที่หนึ่งคือหลักคิดของเราคือเราเชื่อว่าความ sustainable ของธุรกิจเนี่ยมันนอกจากเกิดจากการที่ทำธุรกิจเพื่อธุรกิจแล้วเราต้องทำธุรกิจเพื่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมด้วยการส่งต่อความคิดการส่งต่อความเอื้อเฟื้อ
การส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมกลายเป็นเรื่องหลักที่เรามองว่าคนของเราจะต้องมีแกนกลางตรงนี้ในหัวใจแต่ความรู้ข้อมูลต่างๆเราก็ต้องพัฒนาด้วยเชื่อมกับดิจิตอลที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่แกนอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเราจะเลือกคนว่าคนที่จะมากับเราในรุ่นต่อๆไปเนี่ยเราเลือกคนที่มีเทคโนโลยีเราเลือกคนรุ่นใหม่แต่พื้นฐานที่เราเป็นแกนในการเลือกคือคนกลุ่มนี้ต้องรักสังคมรักสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะและเชื่อว่าการขับเคลื่อนแบบนี้สร้างสรรค์สังคมได้ในมุมมองของเราเรามองว่าถ้าองค์กรเราทำแบบนั้นได้เราทำให้องค์กรโตจากการที่เราเชื่อมั่นในสังคมจากการที่เราเอื้อเฟื้อสังคมองค์กรเราสามารถเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้มัน prosperous ได้เราจะเป็นโมเดลของสังคมที่ทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นว่าไม่ต้องคอร์รัปชันก็ได้ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ได้ทำเพื่อสังคมนี่แหละมันก็เป็นโมเดลที่ใหญ่โตแล้วก็สร้างสังคมได้แล้วธุรกิจก็โตได้เหมือนกันครับคือผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเห็นเขาก่อนว่าแพชชั่นของเขาคืออะไรแล้วคนแต่ละคนเขามีความสมบูรณ์แบบของเขาเองในแบบของเขาเองเรามีแพชชั่นของเราเขามีแพชชั่นของเขาเราหาความเชื่อมโยงของแพชชั่นของเรากับเขาได้ตรงไหนเอาความเชื่อมโยงของแพชชั่นเป็นหลักเอาสิ่งที่เรามองว่าสิ่งที่มันจะขับเคลื่อนจริงๆแล้วเราได้ประสิทธิผลจากสิ่งตรงนั้นจริงๆกฎเกณฑ์เอาไว้ข้างหลังก่อนเราจะขับเคลื่อนงานเราต้องขับเคลื่อนคนเราจะขับเคลื่อนคนเราต้องขับเคลื่อนจากใจเขาไม่ได้ขับเคลื่อนจากการบังคับนั่นคือสิ่งที่เรามองครับเช่นเดียวกับมุมมองของสาธิตก่อกุลเกียรติกรรมการผู้จัดการบริษัทเพมโก้อินเตอร์ไลท์ผู้ปฏิวัติอุตสาหกรรมจำหน่ายโคมไฟและหลอดไฟที่เห็นว่ายุค 4.0 เป็นยุคของการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งบริษัทได้เริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดในการทำธุรกิจจากโรงงานที่เน้นขายส่งตรงให้กับห้างโมเดิร์นเทรดสู่ไลติ้งสตูดิโอแห่งแรกของประเทศไทยที่เน้นเฟ้นหาสินค้าคุณภาพดีมีดีไซน์และเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ภายใต้แบรนด์แลมติจูดเจาะช่องว่างระหว่างตลาดโคมไฟราคาแพงหลักแสนบาทจากยุโรปและตลาดโคมไฟราคาถูกจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นการปรับมุมมองความคิดใหม่สร้างเป็นองค์ความรู้ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบตอนที่เป็นโรงงานนะครับเราก็ไม่มีดีไซน์ก็คือสู้ส่วนใหญ่ก็จะสู้กันด้วยราคานะครับแล้วก็สู้ด้วยวอลลุ่มราคาแล้วก็เรามองธุรกิจตรงนั้นเนี่ยน่าจะไม่ยั่งยืนแล้วก็กำไรมันก็ลดลงทุกปียอดขายก็แย่ลงทุกปีณตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะขายตรงถึงโปรเจกต์ถึงดีไซเนอร์ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้โคมไฟที่เขาเข้าใจถึงข้อแตกต่างระหว่างแสงที่ดีกับแสงที่ไม่ดีนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าควรจะทำ Lighting Studio ขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยนะครับแล้วก็12ปีที่แล้วก็ได้เปิดสาขาแรกที่ถนนพระราม9นะครับแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากกับทั้งดีไซเนอร์ทั้งลูกค้าบ้านแล้วก็ทั้งพวก Property Owner นะครับได้ไอเดียในการดีไซน์มาจากไหนยังไงครับก็จริงๆตัวแบรนด์แลมป์ดิจิตอลนะครับมาจากคำว่าแลมป์กับแอททิจูดก็คือทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับโคมไฟเราก็ต้องทำโคมไฟให้ทันสมัยตลอดเวลาครับผมก็ตัวไอเดียเนี่ยก็มาจากหลากหลายมาจากการที่เราได้เดินทางบ่อยๆไปดูงานแฟร์ต่างประเทศการที่เราได้ทำงานกับดีไซเนอร์หลายๆท่านนะครับก็เอาไอเดียมา mix and match ผสมกันพูดง่ายๆจริงๆคือเราก็อยากเป็นซาร่าของไลติ้งครับผมอย่างนี้คงต้องถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าจะวางตัวเองเป็นซาร่าของไลติ้งแล้วการที่เราจะเป็นซาร่าได้เนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาหรือว่าต้องมีการวางคอนเซปต์อะไรยังไงครับครับก็คือด้วยชื่อแบรนด์ของเราเนี่ยเป็น attitude ทัศนคติใหม่ๆกับโคมไฟมันก็บังคับตัวเราเองอยู่แล้วว่าให้เราต้องแบบมี innovation อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น innovation ของเรื่อง product วัสดุใหม่ๆการให้แสงใหม่ๆเทคโนโลยีของ LED นะครับinnovation ของ service ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการเกี่ยวกับเรื่อง lighting design นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราที่ลูกค้าแฮปปี้มากๆอย่างเช่นยกตัวอย่างร้านขายเสื้อผ้าร้านโชว์รูมรถต่างๆเนี่ยก็จะเดินเข้ามาเอาแบบ furniture plan มาให้เรานะครับแล้วเราก็จะออกแบบแสงสว่างให้ครับผมอันนี้ก็จะเป็น innovation ของเรื่อง serviceThank you.
สอดคล้องกับแนวทางและกลยุทธ์ของซานตาเฟ่สเต็กพันล้านที่เน้นคิดอย่างสร้างสรรค์แสวงหามุมมองใหม่ๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจโดยสุรชัยชาญอนุเดช CEO บริษัท KT และฉลองจำกัดผู้ก่อตั้งซานตาเฟ่สเต็กย้อนถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจร้านสเต็กซานตาเฟ่เมื่อกว่า12ปีก่อนว่าเกิดจากการมองหาและหยิบเอาสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีในตลาดเข้ามาทำตลาดสร้างความคุ้นชินให้กับคนไทยผ่านการสร้างสตอรี่ให้กับแบรนด์ออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆในการทานอาหารให้กับลูกค้าซึ่งถือเป็นการฉีกกฎแบบเดิมๆทำให้แบรนด์ซานตาเฟ่กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็วและสามารถก้าวเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคคนไทยได้ไม่ยากนักตัวสเต็กเนี่ยเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่บังเอิญเนี่ยผมเนี่ยทำร้านอาหารไทยชื่อครัวไทยมาระยะหนึ่งคือล้มลุกคลุกคลานตลอดจึงเข้าใจว่าเอ้ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องทำอาหารอะไรที่เป็นของคนปัจจุบันและคนในอนาคตกินในยุคนั้นนะคนในอนาคตทุกหมายถึงคนปัจจุบันเนี่ยได้ทานตัวสเต็กแล้วสเต็กเองเนี่ยเป็นสินค้าคือ international food นึกออกไหมครับก็คือว่าทั่วโลกรู้จักไม่มีใครไม่รู้จักสเต็กตอนนี้ปัญหามันก็เลยอยู่ที่ว่าแล้วเราจะทำยังไงให้คนไทยที่ยังไม่คุ้นเคยกับสเต็กเนี่ยเข้าใจสเต็กแล้วก็ทานสเต็กจนเป็นอะไรที่เป็นมื้อประจำหนึ่งมื้อของเขาตัวสเต็กของซานตาเฟ่เนื่องจากว่าครั้งแรกเนี่ยเรามองว่าตัวเนี้ยคนทั่วประเทศน่าจะทานตัวสเต็กได้เราเลยมองคอนเซ็ปต์ของสเต็กเป็น easy steak any day ความหมายคือสเต็กง่ายๆทานได้ทุกวันไม่ต้องคิดมากเป็นมื้อง่ายๆของคุณเพราะนั้นตัวคอนเซปต์นี้เองมันทำให้เกิดเรื่องราวว่าเราจะต้องขายสเต็กที่ไม่แพงมากนักลูกค้าจับต้องได้1เดือนจะกินสัก7ครั้งก็ยังได้นอกจากตัวสเต็กแล้วต้องมีรายการอื่นด้วยเพื่อให้ลูกค้าไม่เบื่อทานเนื้ออย่างเดียวอาจจะต้องมีสปาเกตตี้เสริมเข้าไปในบางครั้งหรืออาจจะต้องมีซุปสลัดรวมแม้กระทั่งแอปเปไทเซอร์ต่างๆของทอดกุ้งทอดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือครอบครัวเนี่ยสามารถมาทำทานที่ร้านตัวซานตาเฟ่เนี่ยได้บ่อยๆครับเลยเป็นที่มาของแนวความคิดคือ easy steak any day ครับ easy steak any day แล้ว positioning ของเราในตลาดอยู่ในระดับไหนยังไงคะ positioning ของตัวซานตาเฟ่นะครับก็คือกลุ่ม B นะของเขาจะกว้างนิดนึงเฉลี่ยอยู่ที่กลุ่ม B แต่กลุ่มที่เราจับคือ A B และ Cนะครับก็คือเป็นในลักษณะก็คือว่าตัวของซานตาเฟ่เนี่ยก็คื เป็นเทเบิลเซอร์วิสเสิร์ฟฟูลเซอร์วิสคือเสิร์ฟบริการที่โต๊ะเอาเมนูมาให้ที่โต๊ะแล้วก็เสิร์ฟอาหารที่โต๊ะนะครับแต่ว่าลักษณะของราคาเขาเนี่ยแพงกว่าฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดคือไปเทคออเดอร์เองไปหยิบเองช่วยตัวเองเซลฟ์เซอร์วิสเนี่ยช่วยตัวเองแต่ว่าตัวซานตาเฟ่แพงกว่านิดหน่อยแต่ได้บริการเท่ากับร้านอาหารที่เป็นเทเบิลเซอร์วิสหรือฟูลเซอร์วิสเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นเทเบิลสวิตนั่นนะครับก็เลยทำให้ตัวซานตาเฟ่เนี่ยมองโพซิชันนิ่งของตัวเองก็คือในลักษณะที่ว่าง่ายๆแต่ได้คุ้มค่ากว่าที่เขาจ่ายไปแบรนด์เนี่ยต้องเล่าเรื่องได้เพราะนั้นตัวซานตาเฟ่เนี่ยเล่าเรื่องได้ว่าที่มาที่ไปของซานตาเฟ่มาได้ยังไงไปได้ไงเป็นขบวนรถไฟได้ไงเพราะนั้นแบรนด์ต้องเล่าเรื่องได้อันที่สองเนี่ยก่อนที่จะเราจะเล่าเรื่องหรือว่าผูกใจลูกค้าว่าสเต็กเราดียังไงครั้งแรกสุดเนี่ยเราต้องทำสแตนดาร์ดโอเปอเรชันหรือโอเปอเรชันสแตนดาร์ดให้แข็งแรงก่อนคือความหมายคือลูกค้าไปทานสาขาไหนหรือประทานครั้งไหนเนี่ยต้องได้รับความอร่อยอยู่ในสแตนดาร์ดอยู่ในมาตรฐานของซานตาเฟ่นะครับคือหมายถึงว่ามาตรฐานก็คือว่ามารับแล้วได้อาหารครบทุกครั้งในเวลาที่เหมาะสมรสชาติอาหารดีแล้วก็จนกระทั่งลูกค้าเนี่ยเดินเข้าร้านจนกระทั่งออกจากร้านเนี่ยต้องได้สแตนดาร์ดเดียวกันเพราะนั้นเราซีเรียสเรื่องสแตนดาร์ดก่อนเมื่อสแตนดาร์ดได้นะครับคุณตุ๊กสิ่งที่สำคัญตอนนี้เราสแตนดาร์ดได้ของเราดีจริงแล้วเนี่ย เราไม่ต้องบอกไงลูกค้าก็จะบอกต่อข้อที่หนึ่งนะครับลูกค้าบอกต่อให้เราเองข้อที่สองเองเมื่อเราสแตนดาร์ดดีเราถึงจะบอกลูกค้าได้ว่ามาทานร้านเราคุณมั่นใจได้เลยนะว่าสเต็กเราอร่อยคุณมั่นใจได้เลยนะราคาเราไม่แพงคุณมั่นใจได้เลยนะสปีดเราโอเคคุณมั่นใจได้เลยนะซานตาเฟ่มีหลายๆสาขาเพื่อให้คุณสะดวกซื้อนั่นแหละคือสิ่งที่เราบอกกับลูกค้าเพราะนั้นเราสัญญากับลูกค้าไว้3เรื่องเรื่องที่หนึ่งคือคุ้มค่าเหนือราคานะครับแบรนด์พรอมิสของเราเนี่ยคุ้มค่าเหนือราคาข้อที่สองคือเรามีวาไรตี้สินค้าที่ลูกค้าเนี่ยทานได้ไม่เบื่อไม่ว่าจะเป็นสเต็กสลัดสปาเกตตี้แอปเปไทเซอร์ซุปต่างๆเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยมาทานไม่เบื่ออันนี้คือวาไรตี้สินค้าท้ายสุดก็คือว่าเราเนี่ยคอมมิตลูกค้าไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสะดวกซื้อความหมายคือซานตาเฟ่จะเปิดสาขาให้มากที่สุดให้ใกล้บ้านคุณมากที่สุดเหมือน
เหมือนเราไปบิ๊กซีอุ้ยมันต้องมีซานตาเฟ่แน่นอนเราไปโลตัสสาขาไหนอยู่แพร่มันต้องมีซานตาเฟ่แน่นอนเป็นต้นนะครับนั่นคือทำให้เราเนี่ยสร้างแบรนด์ได้ด้วย3เรื่องนี้คือคุ้มค่าในราคาวาไรตี้สินค้าหรือความหลากหลายเหมาะสมแล้วท้ายสุดก็คือสะดวกซื้อนั่นคือกลยุทธ์ของซานตาเฟ่ครับขณะที่ทอปิคณะออยได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวจากความล้มเหลวในการทำธุรกิจผลิตพื้นรองเท้าในอดีตด้วยความมุ่งมั่นคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวให้คนทั่วโลกได้รู้จักด้วยการสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าผ่านการคิดค้นวิจัยและพัฒนาหรือ R&D กระบวนการผลิตพร้อมกับพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่จนสามารถผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเจ้าแรกออกสู่ตลาดสร้างความแตกต่างณเวลานั้นสุรเดชนินเอกกรรมการผู้จัดการบริษัททอปิคณะออยจำกัดย้ำว่าจุดแข็งสำคัญที่ทำให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จอยู่ที่คุณภาพของน้ำมันมะพร้าวที่สามารถสกัดน้ำมันจากผิวด้านนอกของกะลามะพร้าวหรือที่เรียกว่า Kernel Code Oil ออกมาได้ผ่านการทำ R&D อย่างจริงจังขณะเดียวกันยังมุ่งมั่นคิดค้นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อการบริโภคสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและบำรุงผิวพรรณเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาแพคเกจจิ้งและวิธีการนำเสนอให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดซึ่งประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยเราขายแรงงานเป็นการ์เมนต์บ้างเป็นอะไรต่ออะไรบ้างซึ่งผมมองว่าเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้ละเราต้องประเทศเราต้องเปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของ value add ในตัว product แล้วเราก็มองว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นโอกาสของเราเพราะว่าเราอยู่ในเขต tropicalเรามีพืชผลการเกษตรมหาศาลเราไม่มีฤดูหิมะไม่มีฤดูอะไรที่ทำให้ต้นไม้ต้องหยุดชะงักเพราะฉะนั้นเฮอร์เบอร์ของทรอปิคอลเนี่ยมันมีเยอะนะครับทีนี้ถ้าเราเอามาทำการ R&D ได้แล้วก็เราก็ทำตลาดได้อันนั้นคือโอกาสมะพร้าวเนี่ยที่เรารู้จักกันในแรกเริ่มก็คือกะทิฮะกะทิที่เรารู้จักกันแต่ว่าในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยเราใช้สำหรับเป็นน้ำมันสำหรับทอดอาหารหรือในครัวเป็นส่วนใหญ่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันถูกคิดโดยคนโบราณก็คือใช้กะทิวางให้แยกชั้นแล้วก็ตักเอาส่วนที่แยกชั้นนั้นเนี่ยมาไว้สำหรับทาผิวบำรุงเส้นผมเพราะว่าคนสมัยก่อนมันไม่มีครีมไม่มีอะไรนะฮะเวลาจะไปวัดไปวาก็ใช้น้ำมันมะพร้าวมาลูบผมแล้วก็หวีนะครับเพื่อให้ผมมันเรียบดูเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านอันนี้ก็ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนะครับซึ่งใช้กันมาทรอปิคณะเองเนี่ยเราเข้ามาในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาน้ำมันมะพร้าวที่ปู่ย่าตาทวดใช้เนี่ยแต่มันมีข้อเสียตรงนั้นก็คือเรื่องของการเหม็นหืนนะครับพอใช้เป็นนานๆแล้วเหม็นหืนสาเหตุที่เหม็นหืนเนี่ยก็คือว่ามันมีความชื้นหรือที่เรียกว่า moisture content ในน้ำมันค่อนข้างสูงเมื่อมี moisture content เนี่ยความชื้นอันเนี้ยมันก็คือออกซิเจนที่มันเกิดการออกซิเดชันทำให้เกิดกลิ่นหืนได้เราก็คือมาพัฒนาในส่วนของการผลิตน้ำมันมะพร้าวที่มีความชื้นต่ำและไม่มีกลิ่นหืนแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเฉพาะของทรอปิคณะนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นละมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวที่ไม่เหมือนกับน้ำมันมะพร้าวที่มีในอดีตที่ผ่านมาผมเริ่มจากงานวิจัยก่อนทรอปิคณะเนี่ยได้ต่อโจทย์การวิจัยที่ทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO เนี่ยได้จ้างวหรือสถาบันเทคโนโลยีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเนี่ยวิจัยแล้ววิจัยได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็นำแฟกเตอร์ในการวิจัยนั้นเนี่ยมาต่อยอดโดยผมทำการวิจัยเอง2ปีในโดยที่เราไม่มีทุนนะแต่เราทำวารีแล้วก็บันทึก2ปีแล้วถึงจะเริ่มทำการผลิตนะครับเริ่มทำการผลิตเพื่อให้เกิดความแตกต่างกับสิ่งที่มีอยู่ในไม่ใช่ในประเทศคือในโลกเนี้ยเราทำสิ่งที่มันแตกต่างก็วิจัยเรื่องของการคอนดิชันต่างๆเรื่องของการพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตทั้งหมด2ปีเมื่อ2ปีออกมาแล้วเนี่ยผมก็ไปร่วมในกระบวนการของ OTOP นะครับร่วมในกระบวนการของ OTOP แต่ว่าเราเป็น OTOP ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับ OTOP ทั่วไปก็คือเราไม่หยุดนิ่ง
แล้วเราก็ไม่ได้รอความช่วยเหลือจากภาครัฐเราก็ทำของเราไปนะครับก็โชคดีว่าในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ไปเรียนหลักสูตร NEC หรือที่เรียกว่า New Entrepreneur Creation ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับก็ได้พบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลโครงการนี้ท่านก็เห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นท่านก็ได้สนับสนุนให้เราพบกับภาคส่วนต่างๆในเรื่องของงานวิจัยเช่นหน่วยงานวิจัยของภาครัฐต่างๆแล้วก็ได้แมทชิ่งกับทางภาควิชาการคือมหาวิทยาลัยทำให้เราก็ได้ติดอาวุธทางการคิดค้นมากขึ้นจากที่ตัวเราเองทำคนเดียวนะครับขณะเดียวกันทางด้านการตลาดเนี่ยเราก็ได้โชคดีก็คือได้พี่เลี้ยงที่ดีคือกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนผู้ประกอบการในระดับโอท็อปนะครับที่มีความโดดเด่นเนี่ยเขาก็เอาไปพัฒนาไปสนับสนุนในเรื่องของการเตรียมเรื่องแบรนด์เรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องแพคเกจจิ้งเรื่องอะไรต่ออะไรก็เลยทำให้เราเนี่ยได้โอกาสตรงนั้นที่จะก้าวจากความเป็นโอท็อปธรรมดามาเป็นโอท็อปซีเล็กในยุคนั้นเราเรียกกันว่าโอท็อปซีเล็กค่ะซึ่งก็เริ่มทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับเรามีโอกาสออกตลาดมากขึ้นนะครับมีโอกาสออกตลาดแล้วเรียนรู้ว่าโพซิชันของเราอยู่ตรงไหนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโพซิชันเราก็คืออยู่งานที่เขาจัดให้แต่เราไม่สามารถที่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องก้าวไปตรงไหนReady Planet บริษัทแรกของประเทศไทยที่ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับทำเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือ DIY เว็บไซต์ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้มีความพยายามคิดค้นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอทรงยศคันธมานนท์ผู้ก่อตั้งบริษัทบอกว่ายุคไทยแลนด์ 4.0 นับเป็นการจุดประกายให้ SME นำเอานวัตกรรมเข้าไปใช้ในธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำให้สินค้าและบริการมีอำนาจการแข่งขันที่สูงขึ้นนับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่ง Ready Planet ได้มีการเรียนรู้และปรับตัวคิดพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่ง Ready Planet ได้มีการเรียนรู้และปรับตัวคิดพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆโดยมีทีม R&D ช่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆจนมีสแตนดาร์ดเทมเพลตให้เลือกมากกว่า100แบบมีโมบายแอปพลิเคชันสำเร็จรูปตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ธุรกิจยุคใหม่รวมทั้งยังได้มีการจัดทำ Business Strategy ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการทำมาร์เก็ตติ้งผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆคิดค้นโปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้ในอนาคตผมคิดว่ามันเป็นโอกาสของ SME นะครับเพราะว่ามันเป็นการปรับเหมือนกับตลาดใหม่ครับเพราะว่าผู้บริโภคปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับมีการเหมือนกับบริโภคสื่อในรูปแบบที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นมาก่อนดังนั้นเนี่ยผมว่าผู้บริโภคเปลี่ยนไปเนี่ย SME จำเป็นต้องปรับตัวไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งครับดังนั้น 4.0 เนี่ยThailand 4.0 เนี่ยถือว่าเป็นการจุดประกายให้ SME เอานวัตกรรมเข้าไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องดีฮะถ้าเราสามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้เพราะว่าทุกธุรกิจนะผมคิดว่ามันมีช่องว่างในการที่จะพัฒนาได้แต่ทีนี้จะพัฒนามาในเส้นไหนผมว่าการใช้เทคโนโลยีการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะฮะเอาเข้าไปทำให้บริการหรือสินค้าของเขาอะที่เป็น SME เนี่ยพัฒนาให้มีอำนาจการแข่งขันที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับจริงๆ Ready Planet เป็นองค์กรที่เป็น Digital Ready มาหลายปีแล้วเพราะว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางด้าน Digital Marketing ครับดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเหมือนกับเรียนรู้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือเราจะต้องอ่านเกมให้ออกว่าในอนาคตเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรที่จะถือว่ามีความสำคัญต่อการทำธุรกิจนะครับแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาธุรกิจนะฮะพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อมาช่วยสนับสนุนนะ SME ที่เป็นลูกค้าของบริษัทนะครับคือเราเริ่มต้นจากการให้บริการเว็บไซต์ใช่ไหมครับปัจจุบันเองเราก็พบว่านะฮะทุกผู้บริโภคจำนวนมากเวลาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการต่างๆเนี่ยเขาใช้บนโทรศัพท์มือถือบริษัทก็เลยพบว่าแนวโน้มอันนี้มันเป็นแนวโน้มสำคัญเราก็เลยพัฒนาระบบเป็นโมบายแอปพลิเคชันพร้อมใช้ทำให้ธุรกิจ SME เนี่ยเขาสามารถเหมือนกับมีระบบสมาชิกผ่านเป็นโมบายแอปของเขาได้บนโทรศัพท์มือถือของลูกค้ามันเหมือนกับเอาหน้าร้านของตัวเองไปอยู่บนมือถือของผู้บริโภคฮะมันทำให้เขาใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ธุรกิจโฆษณาของ Ready Planet เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับความเชี่ยวชาญในการเอา data เอาข้อมูล
ของกลุ่มลูกค้าเนี่ยมาวิเคราะห์นะฮะเพราะว่าการจะลงทุนนะฮะงบประมาณในการทำโฆษณาผ่านดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำนะฮะเพราะว่าไม่งั้นนะฮะเม็ดเงินมันจะถูกกระจายไปอย่างไม่ได้ผลนะฮะดังนั้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันก็ระบบการโฆษณาเนี่ยเขาจะเริ่มใช้เทคโนโลยีเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เรียกว่าเป็น artificial intelligence หรือว่า AI เทคโนโลยีนี้เนี่ยจะมาเหมือนกับเปลี่ยนโลกครับทำให้ทุกธุรกิจเนี่ยสามารถทำงานได้เก่งขึ้นที่สำคัญมันอาจจะมาทดแทนคนในระดับต่างได้ด้วยงั้นคอมพิวเตอร์ที่มันฉลาดขึ้นมันก็อาจจะเกิดปัญหาให้กับธุรกิจที่ไม่ปรับตัวฮะต้นทุนก็อาจจะสูงนะฮะดังนั้นผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าอะไรบ้างที่มันจะเป็นเหมือนกับความท้าทายของธุรกิจของทุกท่านนะฮะReady Planet เองเราทำธุรกิจนี้เราให้ความสำคัญของหัวใจของบริษัทก็คือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาคือผมคิดว่าเราจะขยายบริการต่างๆของบริษัทนะครับให้ครอบคลุมกับผู้ประกอบการที่มากขึ้นนะฮะแม้วันนี้Ready Planet เรามีลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ประมาณสัก 17,000 บริษัทนะครับผมคิดว่ายังมี SME อีกจำนวนมากนะครับที่เขาไม่รู้ว่าเขากำลังขาดอะไรอยู่เขาอาจจะคิดว่ายอดขายเขาไม่เติบโตอาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนมีกำลังซื้อลดลงแต่เขาไม่ทราบว่าคู่แข่งของเขาบางรายเนี่ยเขาสามารถที่จะเติบโตสวนกระแสขึ้นไปได้เพราะว่าคนนั้นเขารู้เรื่องเขาสามารถเอาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้ผมคิดเป้าหมายก็คือว่าเราจะเข้าถึงกลุ่มคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรเนี่ยให้เขารู้มากขึ้นว่าเขาจะเป็นจะต้องตระหนักนะฮะว่าการใช้นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของเขาครับถึงวันนี้หากผู้ประกอบการทุกคนพร้อมที่จะปรับกระบวนทัพรับการเปลี่ยนผ่านเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการคิดค้นพัฒนาวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆภายใต้การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคโอกาสที่จะก้าวสู่ความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอีกต่อไปวลัยพรตมุสาทีมข่าวมันนี่ชาแนลรายงาน เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับสาระความรู้ที่นำมาฝากกันในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับได้เรียนกันมาตั้งแต่แนวคิดการลงทุนแบบ VI นะครับรวมไปถึงข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็มาปิดท้ายการที่การทำธุรกิจ SME นะครับในยุค 4.0 แบบนี้ครับและนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระที่มาฝากกันในวันนี้กับรายการก้าวทันตลาดทุนในช่วงตอบคำถามหุ้นวันนี้ผมจิรติขันติพโรและทีมงานวันนี้ Channel ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ